สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับแน่นอนนะว่าผมต้องมาแน่นอนนะสำหรับการอัปเดตนะครับอัปเดตเยอะมากนะครับวันนี้เป็นอัปเดตไม่ใช่อัปเดตธรรมดานะครับมันเป็นอัปเดตด่านนะแล้วก็หลายๆอย่างนะที่มันมาใหม่นะครับในปีนี้นั่นเองนะ2017นะครับสำหรับเกมไลน์เรนเจอร์ของเรานะครับปกติผมแบบ1ปีที่ผ่านมานะครับไลน์กับไลน์เรนเจอร์ผมแบบไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะที่จริงนะถึงแม้ผมว่าจะเล่นมาเรื่อยๆนะแต่ผมก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรเลยมันมีแต่ตัวใหม่มานะตัวใหม่แล้วมันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆไงตัวเก่าก็แบบใช้ไม่ได้ไม่ได้การอะไรเลยนะครับประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับวันนี้รอบนี้ก็มีตัวใหม่เอ้ยไม่มีด่านใหม่นะไม่ตัวใหม่พูดผิดนะมีด่านใหม่มามีอะไรใหม่ๆให้ลองเล่นดูนะครับแล้วก็มีออโต้ PVP นะครับอย่างนี้ต้องมาดูนะครับผมอยากได้ซะละออโต้ PVP นี่ผมชอบนะพวกออโต้ออโต้ทั้งหลายนะครับโอเคครับเราก็ไปดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไม่รู้ว่าต้องกัดชงกัดชาอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะผมก็จะตรุษจีนนะผมก็ลากลับบ้านนะประมาณ1อาทิตย์นะครับก็ผมทำคลิปนะครับเกมอื่นไว้แล้วล่ะนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไลน์เรนเจอร์นะครับก็ผมก็ฝากด้วยนะสำหรับเกมนี้นะครับก็ไปโหลดกันได้นะครับก็หาใน Google เลยนะสำหรับเกมโทโฮนะครับ Wandering Soul นะครับก็ดูแล้วกันครับดูแล้วกันนะผมทำไว้แล้วนะครับโอเคนะครับได้ลูบี้มา50ครับยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับด่านใหม่มาแล้วนะครับในที่สุดนะครับผมก็จะเล่นด่านหนึ่งก่อนนะวันนี้นะครับแดนร้างแห่งขวากหนามนะครับกับกะโหลกหินอมตะระดับความยากก็จะเปลี่ยนนะครับโอเคมาดูก่อนรูบี้ได้มาทีละเท่าไหร่500แล้วนะครับเราผมไปดูก่อนว่าผมมีอะไรหรือเปล่าแถวนี้นะไม่ได้เข้านานแล้วพวกผม VP ครับเล่นแต่สเตจพิเศษวันละนิดนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับเล่นแค่นี้แหละนะแล้วก็เล่นกิลเรทนิดนึงนิดหน่อยนะครับโอเคเท่านี้ก็พอแล้วอาทิตย์ละ100นะครับเดือนนึงก็ได้400แล้วครับเดี๋ยวมีนู่นมีนี่พิเศษมาเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับวันนี้เราไปดูด่านพิเศษก่อนแล้วกันนะครับเพราะด่านพิเศษมันรู้สึกว่าจะยากกว่านะมันมีระดับความยากแบบอะไรเนี่ยเปลี่ยนสล็อตทีมอ๋อกดเปลี่ยนอ๋อเข้าใจละนี่เป็นทีม A ตรงนี้เป็นทีมที่2ทีมที่3นะครับแล้วก็เป็นทีมป้องกันนะครับอะไรคือเรทตรงนี้นะครับเรทคืออะไรล่าสุดผมได้มาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยผมได้มาจากไหนเยอะแยะอ๋อรู้ละกัชชาโอเคนะครับในตรงนี้ไม่มีอะไรใหม่นะครับไปดูใหม่ๆก่อนนะครับในที่สุดเงินนะครับมันก็ไม่เป็น9ล้านแล้วนะครับมันเป็น17ล้านแล้วนะครับก็คือมันเปลี่ยนเงินเต็มไงแต่ก่อนมันเต็ม9ล้านไงผมก็เลย9ล้านตลอดผมไม่ค่อยใช้ตังค์นะครับที่จริงผมก็ใช้ได้นะพวกอัปเกรดพวกนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ขี้เกียจใช้นะบางทีนะเนี่ยพวกยังผมไม่มีอัปเกรดอีกเยอะที่อัพได้นะครับแล้วก็อัพถ้าอัพนี่เงินหมดนะครับเงินหมดแน่ๆนะครับนี้ทีละ 700,000 คิดดูแล้วกันนะพวกนี้นะครับแพงมากนะครับพอแล้วล่ะนะครับลุยเลยโอ้โหไหลลุยเลยเลยนะครับไหลลุยเลยนะดีนะไปลุยเลยแบบนี้คือถ้าเรากดก็ไปทำภารกิจตรงนั้นนะครับดีนะครับโอเคนะครับวันนี้ไปดูอะไรมีอะไรใหม่นะเดี๋ยว PVP ว่ากันนะครับ PVP ว่ากันนี่ความง่ายความยากอยู่ข้างล่างแล้วนะตอนนี้นะครับนรกนะครับโอ้ความยากนรกผมต้องลองสักตั้งนะครับลองสีดาวก่อนนะครับโอ้โหความยากนรกสีดาวน่าจะพอสู้ได้หรือมั้งนะครับทีมออกปฏิบัติการทีม1ทีม2ทีม3เหมือนกันเป๊ะนะครับโอเคไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ลองแล้วกันครับออโต้เลยนะครับสีดาวน่าจะสู้ได้นะถึงแม้จะระดับนรกก็เถอะครับลุยมาแล้วนะครับดูว่ามันตีแรงขนาดไหนนะครับไม่แรงเท่าไหร่นะครับสู้ได้นะครับ
สบายนะครับแบบนี้นรกก็นรกเถอะนะครับได้ครับสู้ได้นะสู้ได้สู้ได้นะแล้วคราวนี้นะครับเราต้องไปดูรางวัลนะครับว่ามันได้รางวัลอะไรนะสำหรับด่านนี้ก็ได้ตัวนี้นะเทพีแห่งการสร้างสรรค์ซึ่งผมก็เก็บมาตั้งแต่มีแต่ก่อนนะผมเก็บมาเป็นปีนะไม่เคยได้เลยไอเทพีสร้างสรรค์เนี่ยนะครับโอเคมันไม่ค่อยมีตัวใหม่ให้เราเลยมันมีแต่อุปกรณ์ไร้สาระนะครับไม่อุปกรณ์วัตถุดิบไร้สาระโอเคกดผิดนะครับดูก่อนนะครับมันจะสลับกันวะอันนี้จะมีตัวนะครับแล้วอันที่5ไม่มีนะครับก็มีเว้ยต่างกันต่างกันโอเคเข้าใจละนะครับง่ายยิงไม่มีอะไรเลยที่อยากได้ที่สุดก็คือซุปเปอร์เรียวหนักนะ8ดาวนะไม่รู้ไปหาที่ไหนนะครับมันต้องมีนะมันต้องมีไม่งั้นนี่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอ่ะดูด่านนรกใหม่ดิดูแล้วป่ะนี้ดู3ดาวมีอะไรไม่มีตัวนะครับ2ดาวมงมงอยู่2ดาวไปเก็บมงนะครับต้องมี2ดาว4ดาว5ดาวมีอะไรไหมไม่มีนะครับแล้วก็8ดาวนั้นเอ๊ะ6ดาวนั่นเองนะครับโอ้เอ็ดเวิร์ดเรือดำนำนะครับพลังโจมตีทำลายพื้นที่ห้ามใช้ทักษะห้ามใช้ทักษะนี่เยี่ยมมากเลยนะเพิ่มอัตราหลบหลีกอย่างละ 50% โอ้สบายเลยถ้ามีตัวนี้ลองนะครับไปลอง5ดาวซะก่อน5ดาวก่อนอันนี้5ไม่ได้5ดาวนะอันนี้5สายออโต้นะจะได้หรือเปล่านะครับหลังจากนี้ผมจะไปเล่น PP ออโต้นะครับโอเครีวิวทุกอย่างในคลิปเดียวนะไม่มีเวลานะผมตอนนี้น่าจะยังสู้ได้แหละนะดูๆแล้วศัตรูเหมือนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่สู้ได้เว้ยใช้เวทแล้วนี่จบเลยนะครับชนะอยู่แล้วนะอันนี้ธรรมดามากนะยังชนะนะสบายๆนะครับไม่ยากมากสำหรับผมนะคนอื่นนี่ผมไม่รู้นะต้องลองดูนะครับต่อไปนะด่านสุดท้าย6ดาวนรกนะครับถ้าได้ใช้ออโต้ได้เนี่ยผมสบายเลยนะเก็บเก็บเวลเก็บเวลนะครับออโต้นี่ง่ายมากเลยนะดีมากนะมีออโต้นะถ้าใครไม่มีออโต้เนี่ยเซ็งมากนะโอ้โหโอ้โหเราก็โดนเยอะเว้ยโอ้โหศัตรูมาแล้วโอ้โหเรายังตีไม่ได้เลยนะครับ impossible มากนะครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตีแรงกว่าวะโอ้โหต้องใช้ของครับน่าจะสู้ได้หรอมั้งโอเคนะครับรออีกรอบนึงนะผมจะใช้แค่เกาะนะครับอย่างเดียวนะครับน่าจะสู้ได้น่าจะสู้ได้ใช้เกาะอย่างเดียวรอสักหน่อยก่อนนะครับเราเอาเพื่อนมาอ
ตีกันอีกนะนะครับอ๋อสบายนะครับสบายจริงลายจริงนะครับเรียบร้อยได้นะสู้ได้สู้ได้ไม่เคยจะได้ตัวเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเรานะครับมาได้มาโอเคนะครับต่อไปนะครับดูอะไรนะครับคิวเลตแป๊บนึงนะครับแล้วค่อยไป PVP กันต่อละแล้วกันเราตัน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 ชอบมากจริงจังหวะนี้แหละทีมเรทติดตั้งทีมติดตั้งทีมคืออันนี้นี่เองโอเคได้ทีมเรทแล้วทีมเรทคือเป็นทีมแรกไงอุ้ยกระตุกนิดนึงนะพี่ยังไม่ซีเรียสมากนะครับกระตุกแค่นิดเดียวเท่านั้นตายหมดเลยเซ็งมากโอเคนะครับอย่างน้อยเก็บไว้ประมาณ 5% 10% นะก็ยังดี 7% ตันตันนโอเคโอเคแล้วล่ะนะครับกล่องของรางวัลเก็บไปหมดแล้วโอเคนะครับเอาไป PVP ต่อนะครับต้องการมานานแล้วนะครับ PVP Auto นะครับต้องการมานานละโอ้เพราะว่าเล่นนี่โห PVP ต้องใช้สมองพลังคิดเยอะมากนะครับเดี๋ยวทีป้องกันทำอะไรอ๋อทีมป้องกันคือทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับก็เหมือนกันแหละนะครับกับทีมแรกนะครับแต่ผมจะเอามงออกนะครับใกล้ได้เวลาเอามงออกแล้วเพราะมงนี่ใช้แร่เยอะเกินไปนะครับไหนรางวงรางวัลหลายท็อปเป็น 5,000 แล้วนะครับจาก 3,000 กว่านะครับเพิ่งไทยไม่ตีนะครับโอ้โหทำไมผมเจอแต่คนไทยแล้วก็เลเวลไม่เยอะด้วยนะครับโอ้คนนี้เร็วเยอะเว้ยสงสัยเล่นสายนั่นตีป้อมแน่ๆเลยไม่เอานะผมเล่นออโต้ดีกว่านะเหนื่อยโอ้ทำไมผมมีขนนกสายลุงเยอะขนาดนี้สงสัยได้มาไม่เคยใช้เลยดูซิออโต้จะสู้ได้เปล่าออโต้มันเหมือนออโต้ธรรมดาที่เราเล่นกันแหละนะดีแล้วนะพี่เกียรติกดนะดีแล้วนะพี่เกียรติกดนะเหนื่อยบางทีเหนื่อยกดนะครับมากๆด้วยนะโอ้โหรันมันถึกขนาดนี้เลยเหรอเล่นง่ายกว่าเยอะนะครับเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วมี2เท่าด้วยนะครับสบายนะครับสบายอย่างเงี้ยดีนะครับอย่างเงี้ยดีนะครับให้ผมสนับสนุนมากเลยคือมันจะไม่แบบออโต้แบบออโต้เลยนะครับแบบนี้ก็ยังดีนะดีมากด้วยนะดีมากด้วยนะชอบประมาณนี้แหละพอดีกำลังพอดีเลยกำลังพอดีตีมาร์คซะหน่อยก็ได้อะคนไทยทำไมคนไทยเวลน้อยจังเลยนะครับแบบนี้โดนผมเหยียบย่ำแน่ๆนะลองดูนะสายตีป้อมแน่ๆนะครับแบบนี้
เออเชื่อไหมบางคนเลเวลน้อยๆนะฐานเนี่ยอัพเยอะกว่าผมอ่ะผมไม่ค่อยอัพฐานเลยนะผมคิดว่าอะไรรู้ไหมก็คือความคิดผมก็คือถ้ามันมาถึงฐานได้อ่ะเรานั้นไม่น่าจะรอดแล้วล่ะนะครับปกตินะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยฐานเนี่ยมันถึกขึ้นเยอะเยอะมากด้วยนะครับโอกาสรอดอย่างเยอะนะครับโอกาสรอดอย่างเยอะลุยนะครับเราชนะแพ้ไม่เป็นไรนะครับเราขออย่างเดียวนะก็คือไอ้สีม่วงๆนะไอ้เพชรนะพิษม่วงมะนาวนี่ผมมะนาวผมนี่ดีมากนะเพราะว่ามันกันเวทนะครับ 99.7% นะครับเป็นตัวที่ดีมากนะผมจะไปหาของที่มันกันเวทเพิ่มอีกสัก 0.3% มันจะได้กันเวท 100% นะกำลังหาอยู่นะไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าเห็นอะไรไหมยิงมาแต่ไกลสตันแต่ไกลนะเนี่ยคือผมตั้งใจนะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นเลยนะตัวเนี้ยเอาไว้สตันเลยสตันแต่ไกลไม่บ่อยไม่ใช้บ่อยไม่เป็นไรนะขอสตันแต่ไกลอ่ะผมร้อยมันเป็น TP อยู่นะทำไงให้มันเป็น TP คิดอยู่เลยนะครับโอเคเงิน2สบายโอเคครับเงิน2ก็โอเคแล้วล่ะครับเราไม่ซีเรียสมากครับคือตัวนี้ผมทำมันเพื่อความสตันเลยโดยเฉพาะเลยนะสร้างมาเล่นๆแหละนะสร้างมาเล่นมีอะไรนะครับระยะโจมตี 36% นะแล้วก็มีอะไรระยะโจมตี 37% นะรวมนี่มันตีระยะโจมตี 1,000 นะ 1,560 นะก็คือมันอย่างไกลนะนั่นเองนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะเอ้ยอารีน่าต่อไปดูมีอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับอันนี้เหมือนเดิมเป๊ะนะครับเฮ้ยไปดูร้านค้าก่อนร้านค้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเดี๋ยวต้องไปดูกัจฉาด้วยนะครับร้านค้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับอ้าวผมซื้อได้ตัวหนึ่งละเสร็จเราแบบนี้เอาแน่นอนนะแบบนี้ดูของพวกนี้ก่อนนะครับของดีขนาดไหนธรรมดานะครับไข่มุกนะครับถ้าผมสามารถขายไอ้กำไรมุกพวกนี้ได้นะเราได้สัก10,000ผมก็เอานะครับผมต้องการเนี่ยนะครับอย่างมากนะครับซื้อเลยแล้วกันนะครับ8ดาวนี่จำเป็นมากๆๆนะครับโอเคต้องไปดูให้ครบนะครับในนี้ไม่มีของอะไรนะครับไร้สาระมากเลยนะครับไม่รู้ใครจะมาตีนะครับกัจฉาอ๋อกัจฉาเปลี่ยนแบบนะครับโอเคเดี๋ยวผมรอเดือนหน้านะครับเดือนหน้าหลังตรุษจีนนะค่อยว่ากันนะครับอุปกรณ์มี Normal Ranger อันนี้สำคัญมากนะ Normal Gear นี่นะครับอันนี้เอาไว้อัพอย่างอื่นนะครับอันนี้สำคัญมากอันนี้ก็โอเคนะครับโอเคนะครับดีมากนะครับดีมากได้ตัวใหม่มาได้อะไรวะอ๋อเมื่อกี้เพิ่งซื้อนะครับโอเคนะครับเราก็ไปกิลเลดกันต่อนะครับเราเอ้ยกิลเลดไปแล้วนี่หว่านะครับเราต้องไปดูไอ้หน้าของเรานะครับกิลของผมนะว่าเป็นอย่างไรนะถ้าใครจะเข้ากิลผมก็สมัครมาได้นะครับชื่อกิลชื่อกิจทีวีนะครับแต่ว่ากิจทีวีเคกับทีวีต้องเป็นตัวใหญ่นะครับมันถึงจะเจอนะครับไม่งั้นมันจะไม่เจอนะครับกิจทีวีตัวจริงนะครับต้องเลเวลนะครับเท่าไหร่วะต้องเป็นกิลเลเวล10เท่านั้นนะครับทำไมคนเข้าออกเยอะจังเอาหมดแล้วครับช่วงนี้นะครับขาดคนงานนะครับที่จริงคนที่ออกจากคิวผมนี่ปกติจะแบบไม่ได้ค่อยได้ตีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องรู้จังหวะจริงๆนะมาตีนะไม่งั้นนี่ตายหมดแล้วนะครับไม่รอดครับวันหนึ่ง3ไม้เนี่ยนะพลังงาน3อันเนี่ยใช้ไม่หมดนะผมตีแค่ตัวละอันนะครับ
ม่เคยได้ใช้หมดเท่าไหร่หรอกนะครับไม่บ่อยนะครับพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยดูแล้วกันนะครับว่าตัวดีไม่ดียังไงตัวนี้ก็ออกนั้นมัดแล้วล่ะครับเอาแล้วล่ะนะครับให้มีอันนี้ไม่ไหวนะครับไม่ได้ไม่ได้ดูตัวเป็นหลักนะครับเพราะดูของไม่ได้ก็ดูตัวนั่นแหละนะครับเอาแล้วล่ะนะครับมีเสือขาวก็โอเคแล้วล่ะนะครับอย่างน้อยแล้วยังน้อยอยู่นะครับมีเสือขาวตัวนึงก็โอเคแล้วตัวนี้ก็ได้นะสตันได้นะครับเอามาให้หมดนะครับพอแล้วนะครับค่อยว่ากันอีกทีโอเค196นะโอเคแล้วนะครับโอเคนะครับไปอะไรต่อนะไปดูแล็บนิดนึงนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ไม่น่ามีนะครับเปิดกันซะหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านนะครับกลับไทยนั่นเองนะประมาณ1อาทิตย์นะครับกลับมาอีกทีผมวันที่2กุมภาพันธ์นั่นแหละนะครับผมไปวันนี้นะวันที่ผมลงคลิปนี่แหละวันนี้นะคือผมไปวันนี้แหละโอเคนะครับมาสำหรับเดือนหน้ากัจฉานะครับก็จะกัจฉาวันที่2นะครับก็น่าจะลงคลิปวันที่3วันที่4นี่แหละนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆนะวันนี้นะก็คือเสจหลักนะครับด่านใหม่นั่นเองนะครับไปดูนะเนื้อเรื่องมันจะเป็นอย่างไรนะครับแบบยังไม่หมดนะครับในที่สุดนะครับก็ผ่านก็ไปด่านต่อไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับมันคือแดนร่างแห่งขวากน้ำนะครับโอ้โหเฮียครับไม่เร็วจังเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหถึงหมดแล้วเว้ยนะครับเฮ้ยมีบอกด้วยว่าสมบัติครบหรือยังนะครับดีแบบนี้ดีมากเพราะผมยังมีหลายที่ที่ยังไม่ครบนะอันนี้ก็ได้ 77% เองไหมดีด้วยกันครับเราเนื้อเรื่องมันจะเป็นอย่างไรไพมอนได้พยายามขโมยรายงานการทดลองของเลี้ยวนานครับเขาต้องการใช้พลังความมืดเพื่อได้เป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดนับในจักรวาลเขาจึงได้ตามล่าเยลโลสโตนที่ล้อมรวมกับพลังแห่งความมืดไงล่ะเยลโลสโตนเยลโลสโตนมันมาจากพลังความมืดหรอที่ล้อมรวมกับพลังความมืดหรอรวยกันนะครับเราทีมนี้แหละนะครับไม่มีตัวไหนดีกว่าทีมนี้แล้วนะครับที่ผมมีน่าจะนะเอาตัวชนไปก่อนนะดูตัวกันตัวอะไรออกมาชนดิโอ้สบายตัวนี้รวยเว้ยเสื้อขาวก็คือในการอัปเดตครั้งนี้มันปรับความยากด้วยนะครับมันปรับความยากของด่านธรรมดาด้วยนะครับเฮ้ยทำไมไม่ตายวะตายละโอ้สบายนะครับสบายมากนะครับตุ๊ด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 โอเคไว้นะครับโอเคยังมากนะครับไว้เมื่อกี้มีตัวอะไรได้ตัวอะไรบ้างนะโอกาสนะครับได้ไว้ตัวเดียวเลยเรนเจอร์ที่ได้โอเคนะครับเราไปดูด่านเก่าดูนะครับว่าเป็นอย่างไรยังมีตัวเดิมนะครับยังมีตัวเดิมให้เก็บโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมนะครับแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับไชนีสนิวเยียร์นะครับแฮปปี้ไชนีสนิวเยียร์นะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับในวันตรุษจีนนะสำหรับใครที่เป็นชาวจีนนะครับหรือว่ามีเชื้อสายจีนนะครับหรือว่าไม่ใช่จีนก็เถอะนะครับก็
ก็ขอให้มีความสุขนะครับมีความรุ่งเรืองนะครับมี คิดถึงแฟนให้เจอแฟนนะครับคิดถึงเงินให้ได้เงินนะครับคิดถึงเกมไลน์เลนเจอร์ก็มาเล่นกันนะครับนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่มีเชื้อสายจีนนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็กลับบ้านไปนะครับเจอพ่อแม่พี่น้องนะครับสังสรรค์กันนิดๆหน่อยๆนะครับตามสไตล์ของตรุษจีนของเรานะครับโอเคครับเจอใหม่จริงครับแอนด์ไอวิลซีโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ